might be so. ฟ้า still I cannot see. ฟ้าพอเป็นอะไรคะเนี่ยเป็นอะไรก็ไม่ได้เกี่ยวค่ะโรงแรมสุนัขมันเต็มแล้วอ่ะแล้วหนูก็ต้องมาปักหลักที่นี่แหละค่ะแล้วหนูถามเจ้าของเขาหรือยังคุณวีรตีสวัสดีครับสวัสดีค่ะเป็นน้องของคุณหญิงกีรติโอ้ยสวัสดีค่ะคุณหญิงสวยมากอ่ะสวยจริงๆค่ะนี่ฮะอยู่คนละเฟรมเลยไหมคะคือเรื่องเมื่อกี้เราไปที่The Dog Hotel Bangkok จะพาน้องฟ้าไปพักโรงแรมเต็มก็เลยจะมาฝากคุณหญิงน่าจะเหลือวีรตีเหลือที่อยู่ค่ะไม่ต้องเป็นไรแล้วนะคะถามคุณขอเรียกคุณวีแล้วกันเนาะคุณวีฮะนี่คือซูต้าบิสโตมันเหมือนสวนสัตว์ย่อมๆเลยก่อนจะมามีแบบสวนสัตว์ย่อมๆหรือว่าคาเฟ่แบบเนี้ยก่อนนั้นอยู่ในวังก่อนเขาเป็นคุณหญิงไงใช่อยู่ในวังก่อนนั้นเคยทำอะไรมาก่อนไหมคะจริงๆนี่ปกติแล้วก่อนเริ่มจะทำธุรกิจนี้ค่ะเรามีธุรกิจเป็นเหมือนเพาะพันธุ์และขยายสัตว์เอ็กโซติกเพชรอยู่แล้วอ๋อเดี๋ยวก่อนให้นิยามก่อนเอ็กโซติกเพชรบางคนอาจจะไม่รู้มันเป็นสัตว์เลี้ยงประเภทไหนจริงๆแล้วคือมันครอบคลุมสัตว์ที่ไม่ใช่ท้องถิ่นของเมืองไทยทั้งหมดนะคะแต่ว่าง่ายๆเลยก็นอกเหนือหมากับแมวนอกเหนือน้องสุนัขน้องแมวอะไรอย่างเงี้ยงั้นพี่เสิร์ชอยู่ได้ค่ะมีแพนด้าไม่เกี่ยวก็คือนี่คือธุรกิจก่อนนั้นๆแล้วยังทำอยู่ไหมครับยังทำอยู่ค่ะมันทำอยู่เหมือนอันนี้เป็นการต่อยอดใช่ค่ะเป็นการต่อยอดเหรอแล้วไอเดียมันยังไงคือจริงๆก็อย่างที่บอกไปอ่ะบางคนยังไม่เข้าใจว่าเอ็กโซติกเพทคืออะไรเราก็รู้สึกว่าทำยังไงดีให้เด็กๆหรือคนส่วนใหญ่เนี่ยได้รู้จักกับสัตว์เลี้ยงชนิดใหม่ชนิดสัตว์เลี้ยงที่ทั่วโลกเขายอมรับแล้วแต่ว่าเมืองไทยยังมีน้อยมากๆเราก็เลยอ่ะเปิดร้านอาหารไหมแนวนี้เพื่อที่บางคนอยากจะรู้จักอยากจะสัมผัสแต่ว่าด้วยกำลังทรัพย์หรือโอกาสเนี่ยมันยากก็เลยทำสารที่ดีขึ้นมาเพื่อให้ทุกคนได้เข้าถึงได้ง่ายยิ่งขึ้นอ๋อเออเก๋เป็นร้านอาหารทานไปด้วย ชมไปด้วยแล้วเล่นได้ไหมคะเล่นได้ค่ะก็คือถ้าอาหารเสร็จแล้วเนี่ยเราจะมีทิกเก็ตให้ทุกเมนูนะคะจะทิกเก็ต1ใบละ15ทีต่อ1ท่านก่อนจะเข้าห้องก็ไปล้างมือแล้วก็จะมีน้องๆเนี่ยพาไปเล่นกับสัตว์ต่างๆแนะนำให้ดูว่าตัวนี้คือตัวอะไรวิธีการจับสัมผัสยังไงนิสัยเขาเป็นยังไงมีเขามีกติกาการเข้า condition you know เข้ามาถึงปุ๊บแล้วก็ไปดูตรงนี้ได้เลยใช่ๆเอางี้ดีกว่าไหนๆเรามายืนถึงซูต้าบิสโตแล้วเราจะเข้าไปเองก็เกรงใจอ่ะให้เจ้าของนำคุณหญิงให้คุณหญิงคุณหญิงพาไปอยากจะทำความเคารพอยู่นี้เลยปะได้เลยค่ะแล้วเข้ามาด้านในแล้วจริงๆเมื่อกี้เราอ่านบัตรเซอร์เวย์เจอพี่ใหญ่มันหายไปไหนครับพี่ใหญ่แค่คุณเหรอคะใช่คุณไปงีบแล้วนิกกี้เอามิกกี้แอบไปหลับอู้งานตอนนี้คุณวิตัวอะไรเนี่ยอันนี้เป็นวอลลาบี้ค่ะเป็นสัตว์ตระกูลจิงโจ้แล้วมีหน้าท้องใช่มีกระเป๋าหน้าท้องจริงด้วยตัวเมียจะมีกระเป๋าท้องค่ะอ๋อน่ารักมากนี่คืออีกหนึ่งสมาชิกของบ้านสายทองเรานะครับมีชื่อไหมฮะชื่อคุกกี้ค่ะคุกกี้น่ารักเป็นไฮไลท์เหมือนกันน่ารักเด็กๆชอบมากครับผมอีกหนึ่งอย่างที่เป็นตัวแสบหรือว่าเป็นดาวเด่นของซูต้าบิสโตก็คือเจ้าจุกเนื่องจากเจ้าจุกรวบผลจนทะยานเหลือเกินเราส่งเจ้าจุกพักผ่อนก่อนปกติเจ้าจุกนี่เขาเป็นบัดดี้ครับเป็นบัดดี้กับคุกกี้บัดดี้กับทุกตัวเลยค่ะครับผมจุกนี่คือจะอยู่ไม่ได้ถ้าไม่ได้กอดตัวอื่นเขาจะกอดตัวอื่นตลอดเวลาถามถึงเรื่องตื่นเต้นบ้างในร้านมีเด็กเด็กเรื่องที่มันตื่นเต้นกว่าในร้านมีไหมฮะตื่นเต้นในร้านเหรอก็จะตกใจเนี่ยถ้าเรื่องอื่นตื่นเต้นก็ไม่ค่อยมีอย่างมากคือเปิดประตูแล้วลิงหลุดเองก็ต้องวิ่งไล่จับกันอะไรอย่างเงี้ยก็จะมีบ้างครับผมเพราะว่าจุกมันจะค่อนข้างกระโดดตึ๊ดๆอะไรอย่างเงี้ยพอบางทีลูกค้าไม่ระวังก็นี่ไงมาแล้วนี่ไงโคติกแผลผมยังอร่อยอร่อยเลยทีเดียวทานข้าวเหรอเราเนี่ยฮะคุณวีคะคืออยากจะพาสัตว์ใหม่มานั่นใหญ่กัดกัดไม่จะฝากมาเรียนที่นี่ละค่ะเนี่ยค่ะเอ็กโซติกเหมือนกันใช่ไหมคะตรงค่ะได้ใช่ไหมคะ
หุ่นได้หุ่นได้ใช้ได้เนี่ยเอางี้ดีกว่ายังมีอีกหนึ่งอย่างที่เป็นไฮไลท์ของซูต้าบิสโตนะครับเดี๋ยวเบรกหน้าเราจะไปเจอมันรวมถึงเรื่องราวของที่นี่ซูต้าบิสโตนอกจากจะเป็นสวนสัตว์แล้วก็จะมีเรื่องของอาหารเซอร์วิสด้วยจะมีเด็ดๆติดตามแล้วกันนะครับเบรกนี้คงต้องขอบคุณฮะกับซานตาเฟ่เสิร์ฟความสุขทุกสถานีนะครับถ้าพูดถึงพายุร้ายฟังแล้วดูน่ากลัวพายุร้ายมันก็เหมือนอุปสรรคที่เกิดขึ้นในชีวิตแต่ถ้าคุณมองแล้วจริงๆแล้วเนี่ยไม่ว่าเรื่องดีหรือเรื่องร้ายไม่เรื่องว่าเรื่องชั่วหรือเรื่องเลวๆที่เข้ามาในชีวิตมันอยู่ที่มุมมองมากกว่าคนดีๆเข้ามาในชีวิตก็เหมือนกับเป็นรางวัลนะครับคนที่ไม่ดีเข้ามาในชีวิตก็ทำให้เราเป็นบทเรียนให้เราเรียนรู้จากตัวเขาว่าเราจะไม่เป็นเช่นนั้นอีกหรือสถานการณ์ต่างๆที่เกิดขึ้นเนี่ยไม่ว่าจะดีหรือเลวในที่สุดมันก็ทำให้เราเรียนรู้และปรับปรุงตัวเองให้ดีขึ้นตลอดเวลานะครับประเด็นมันอยู่ที่ว่าบางครั้งเนี่ยพายุร้ายมันอาจจะพาเราไปสู่จุดหมายที่ไกลกว่าเดิม